รัฐประหารจริงๆก็คือว่าถ้าฝ่ายค้านรัฐบาลเนี่ยมีเวลา2ปีสองปีนั่นคือคุณต้องปฏิรูปกองทัพให้ได้หรือเรื่องพวกนี้ให้ได้หมดให้ได้เยอะที่สุดทำให้มันอ่อนแอลงให้มากมากที่สุดอะไรเงี้ยสองปีนี้ไม่ได้แปลว่าเป็น2ปีราบเรียบนะฮะในระหว่าง2ปีนั้นก็จะสร้างกระแสไปเรื่อยมันก็จะมีความจะนวดจะน่วมจะขึงจะนวดจะน่วมจะขึงอยู่อย่างเงี้ยไปตลอด2ปีแล้วก็เลยแซวกับแขกบอกว่าพี่2ปีก็คือเราต้องตีตัวออกนอกประเทศเลยใช่ป่ะเตรียมไว้คุณพูดง่ายว่าขอวีซ่าเนี่ยต้องขอระยะยาวอ๋อโอเคไม่พี่ไม่ได้บอกใครนะคือพี่กำลังบอกผมใช่มั้ยคุณต้องขอวีซ่าแบบระยะยาวไว้นะที่มึงเพิ่งมาอะไรเงี้ยฟังพี่ไว้น้องอะไรเงี้ยนะครับขอบคุณมากแต่ว่ารัฐประหารทำยังไงให้ไม่เกิดการรัฐประหารขึ้นอีกแล้วในสังคมไทยเป็นโจทย์ใหญ่เลยของฝ่ายค้านฝ่ายค้านปัจจุบันตอนนี้มันต้องมองข้ามไปว่าชนะแล้วทำยังไงเพราะนั้นเลข2ของพี่ที่ได้มานี่คือมีที่มาที่ไปเป็นไอ้คุณก็2ปีที่พี่มองเนี่ยคือโดยทั่วไปไงโดยทั่วไปแค่2ปีโดยทั่วไปคือ2ปีอันนี้ก็อาจจะล้อจากตอนเมื่อปี54ด้วยใช่มั้ยแต่ของเรามันก็หมายความว่ามันก็จะมีจังหวะของงานที่ปตว.มันจะหมดอายุปีพฤษภาปีหน้าแล้วคุณจะต้องสิ่งที่ต้องทำก็คือ1ต้องแก้รัฐธรรมนูญ2ก็คือต้องทำเรื่องปฏิรูปกองทัพครับนี่ต้องทำโดยเร็วที่สุดในช่วงเวลาต้นๆนี้เรื่องใหญ่สุดคือสภาพกลาโหมให้กองทัพอยู่ภายใต้พลเรือนครับการรื้อโครงสร้างของไอ้เนี่ยโครงสร้างของทหารอะไรอย่างเงี้ยที่แบบว่าที่มันเป็นอยู่แล้วก็อาจจะต้องเรื่อง ICC ด้วยต้องดูครับแต่นี้ผมถามนิดนึงก่อนจะเบรกว่าแล้วอย่างงี้ยิ่งการไปปฏิรูปพยายามปฏิรูปพยายามแก้อะไรต่างๆยิ่งมีการไปสุมไฟทำให้อาจจะมีการถ้าคุณคิดอย่างนั้นคุณนอนรอให้เขาคุณนอนรอให้เขาเชื่ออยู่ดีใช่ถ้าพวกคิดกลัวแล้วประหารแล้วบอกอย่าเพิ่งทำอะไรเลยเริ่มปากท้องก่อนอ่ะคนฝ่ายถ้าสะท้อนมาจากผลการเลือกตั้งคราวนี้แล้วฝ่ายค้านได้300กว่าขึ้นนะคนมันใฝ่ฝันแล้วว่าจะเปลี่ยนแปลงถ้าไม่เปลี่ยนแปลงไม่ทำเลยเนี่ยนะฮะคุณรอให้เขารอนอนตายอ่ะแล้วคุณก็จะเกิดแผลแล้วก็เขาก็เชื่ออยู่ดีมันเป็นรัฐบาลมันจะมีแผลอยู่ดีนอกจากของนิกกี้เอเชียเนี่ยนะครับมีอันหนึ่งคือจากทางนักวิชาการอาวุโสนะฮะด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของ Council on Foreign Relations หรือว่า CFR นะฮะคลังความคิดด้านการเมืองระหว่างประเทศออกมาวิเคราะห์การเลือกตั้งของไทยที่ถึงนี้นะฮะ14พฤษภาคม นะครับชื่อคุณโจชัวเคอร์รันซิกเนี่ยนะฮะคุณโจชัวในวิเคราะห์ความสำคัญของการเลือกตั้งครั้งนี้ว่าตลอดการบริหารประเทศกว่า8ปีของคุณประยุทธ์นะครับจนมาถึงเนี่ยนะฮะตั้งแต่คสช.มาจนมาถึงหลังการเลือกตั้งปี62นั้นไม่ได้รับความนิยมมีการบริหารเศรษฐกิจผิดพลาดนะครับรับมือการระบาดของโควิดไม่ดีนะครับแต่กลับมีชื่อเสียงมากขึ้นในการใช้ความรุนแรงโดยเฉพาะการเคลื่อนไหวนะครับเมื่อ3ปีที่ผ่านมาใช่มอบคนหนุ่มสาวนะครับก็การเลือกตั้งครั้งนี้จะเป็นจุดตัดสินที่อาจนำไปสู่การเกิดขึ้นของรัฐบาลประชาธิปไตยที่จะหยุดยั้งการเมืองระบอบกึ่งเผด็จการหรือแม้แต่เปิดประตูสู่การอภิปรายนะฮะการปฏิรูปเรื่องของสถาบันอย่างแท้จริงนะครับครับแล้วก็ทั้งการเลือกตั้งที่เสรีและยุติธรรมแม้จะมีข้อกังขาต่อการจัดการเลือกตั้งของกกต.อาจจะช่วยส่งเสริมหน้าตาของภูมิภาคนี้ที่เผชิญปัญหาประชาธิปไตยถดถอยอย่างมีนัยสำคัญและรัฐบาลประชาธิปไตยน่าจะส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหรัฐซึ่งอาจลดลงการพึ่งพาทางยุทธศาสตร์ของไทยต่อจีนอันนี้เป็นประเด็นสำคัญหลังจากจีนมีอิทธิพลต่อไทยมาหลังตั้งแต่มากขึ้นหลังรัฐประหาร57ใช่ยิ่งไปกว่านั้นการรัฐประหารเนี่ยจะกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงต่อความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหรัฐในช่วงเวลาที่เกิดความไม่มั่นคงในภูมิภาคและมีแนวโน้มจะทำให้รัฐบาลไทยใกล้ชิดกับจีนมากขึ้นครับซึ่งเป็นความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นขึ้นหลังรัฐประหารปี57เป็นต้นมาหมายถึงว่าเขามองว่าถ้าเกิดรัฐประหารตกกลับใช่ไหมฮะมันมีผลต่อภูมิรัฐศาสตร์ในโลกอยู่เหมือนกันคือตรงนี้จีนสหรัฐจะถูกบังคับโดยกฎหมายให้กำหนดมาตรการคว่ำบาตรต่อพันธมิตรสนธิสัญญากับไทยกระชับสถานการณ์ที่ทำให้จีนไม่เพียงแต่เป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่โดดเด่นยังเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อันดับต้นๆอีกด้วยนะครับเขาบอกว่าในผลการเลือกตั้งเนี่ยก็คือพรรครัฐบาลก็บอกว่ารวมไทยสร้างชาติได้คะแนนนิยม 14% และไม่มากกว่านี้อีกแล้วก็คือแบบพลังประชารัฐแม้ประวิตรเชี่ยวทางการเมืองมากกว่าแต่หาเสียงได้อย่างย่ำแย่ส่วนพรรคฝ่ายค้านเบอร์ต้นคือเพื่อไทยรองมาคือพรรคก้าวไกลครับซึ่งได้เปิดอภิปรายเกี่ยวกับงบประมาณสถาบันกษัตริย์และกฎหมายหมิ่นพระบรมราชานุภาพแม้ภายหลังอภิปรายน้อยลงแต่ก็ยังได้รับความนิยมจากกลุ่มคนหนุ่มสาวและต่อสู้อย่างจริงจังกับพรรคเพื่อไทยในการชิงฐานเสียงฝั่งเดียวกันครับแต่โจชัวมองว่าท้ายที่สุดถ้าจำเป็นก้าวไกลจะได้ร่วมรัฐบาลกับเพื่อไทยครับแล้วก็ครับครับแล้วก็มีการวิเคราะห์นะฮะนะฮะเลือกตั้ง14พฤษภาคมนี้ว่ามีแนวโน้มว่าการลงคะแนนเสียงจะดำเนินการค่อนข้างอิสระและยุติธรรมนะฮะแม้ก่อนหน้านี้รัฐบาลประยุทธ์พยายามบ่อนทำลายฝ่ายค้านมาแล้วพวกเขาเลือกจัดการเลือกตั้งในวันที่นักศึกษามหาวิทยาลัยที่เป็นฐานเสียงหลักของพรรคฝ่ายค้านกำลังติดสอบทำให้การลงคะแนนเสียงทำได้ยากขึ้นนอกจากนั้น
ผู้เห็นต่างทางการเมืองหลายคนตกเป็นเป้าทางกฎหมายพรรคร่วมรัฐบาลมีข้อได้เปรียบจากองคาพยพกลไกรัฐที่เป็นมือไม้ให้กับประยุทธ์นะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยนะฮะคุณโจชัวนั้นประเมินแนวโน้มว่าพรรคฝ่ายค้านจะได้รับชัยชนะอย่างงดงามนะครับจากการคาดการณ์ล่าสุดบ่งชี้ว่าเพื่อไทยเป็นเพียงพรรคเดียวที่กวาดที่นั่งส่วนใหญ่ในสภาได้แน่นอนโพบางสำนักประเมินว่าแพทองธารชินวัตรนะครับบุตรสาวของอดีตนายกทักษิณได้รับความนิยมมากกว่าผู้นำคนอื่นซึ่งเป็นไปได้มากกว่านะฮะ2-1นะฮะเพื่อไทยสามารถเป็นพันธมิตรกับพลังประชารัฐของประวิตรหรือพรรคฝ่ายค้านอื่นอย่างก้าวไกลนะฮะทำให้ฝ่ายค้านเข้าใกล้376โดยไม่ต้องพึ่งเสียงจากผู้ที่สมาชิกผลสำรวจล่าสุดระบุว่าเสียง167เลือกฝ่ายค้านครับคำถามว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าฝ่ายค้านชนะถล่มทลายโจชัวมองว่าการเลือกตั้งครั้งนี้มองให้เห็นว่าฝ่ายค้านมีสิทธิ์ชนะท่วมท้นครับฝ่ายชนชั้นนำจารีตและกองทัพจะไม่ยอมให้ประเทศถูกควบคุมโดยฝ่ายค้านการใช้วุฒิสภาแต่งตั้งก็เพื่อสกัดไม่ให้ฝ่ายค้านได้เสียงเกินกว่า376บีบให้ฝ่ายค้านยอมรับประวิตรเป็นนายกหรืออีกทางหนึ่งพวกเขาสามารถบังคับสถานการณ์ให้ประวิตรนั่งนายก2ปีแล้วนายกจากพรรคเพื่อไทยนั่งต่อ2ปีหรือศาลจะเป็นกลไกฟ้องตัดสิทธิผู้สมัครฝ่ายค้านหรือยุบพรรคก็ยังได้แต่ถ้ากองทัพไม่เห็นทางอื่นการก่อรัฐประหารก็มีความเป็นไปได้กับเสมอเป็นไปได้เสมอกับประเทศนี้ที่ใช้วิธีนี้มาแล้ว13ครั้งครับไม่เคยมีนักวิเคราะห์คนไหนตัดประเด็นเรื่องการรัฐประหารออกจากไม่แต่ผมบอกว่าผมบอกออกรายการกับแขกผมบอกมีเวลา2ปีครับรัฐประหารจริงๆก็คือว่าถ้าฝ่ายค้านรัฐบาลเนี่ยมีเวลา2ปีสองปีนั่นคือคุณต้องปฏิรูปกองทัพให้ได้หรือเรื่องพวกนี้ให้ได้หมดให้ได้เยอะที่สุดทำให้มันอ่อนแอลงให้มากที่สุด